มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องกาแล็กซีกันครับก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเรื่องกาแล็กซีนะครับเรามาทบทวนของเดิมกันก่อนครับว่าในสัปดาห์ที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไรในครั้งที่แล้วนะครับเอกภพเนี่ยเกิดขึ้นจากทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับโดยบิ๊กแบงได้บอกว่าอะไรครับเอกภพมีการขยายตัวและอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพลดลงเหลือ 2.73 เคลวินครับอันที่2ผลที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของบิ๊กแบงเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าวิวัฒนาการของมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่จุดเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันโดยอุณหภูมิปัจจุบันมีค่าเท่าไหร่ครับ 2.73 เคลวินครับสำหรับในวันนี้นะครับเราลงรายละเอียดเจาะลึกลงไปอีกครับว่าในเอกภพเนี่ยมันประกอบด้วยกาแล็กซี่จำนวนมากใช่ไหมครับจากครั้งก่อนเนี่ยครูได้บอกว่าเอกภพเนี่ยประกอบด้วยกาแล็กซี่จำนวนมากครูก็มีคำถามชวนนักเรียนคิดครับว่ากาแล็กซี่คืออะไรและไอ้เจ้ากาแล็กซี่เนี่ยที่มันอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกันหรือไม่หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างและนักเรียนรู้จักกาแล็กซี่อะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมแบบจำลองกาแล็กซี่ครับวิธีการทำกิจกรรมมีดังนี้ครับอันแรกเลยนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกาแล็กซี่โดยสืบค้นประเด็นดังต่อไปนี้ครับอันที่1กาแล็กซี่มีกี่ประเภทอะไรบ้างอันที่2กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีโครงสร้างเป็นอย่างไรและอันที่3ครับระบบสุริยะของเราหรือโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยอยู่ส่วนใดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกฟังคำถามดีๆนะครับมีทั้งหมดอยู่3ประเด็นครับอันที่2หลังจากที่เรียนสืบค้นข้อมูลมาแล้วนะครับให้นักเรียนร่วมกันวางแผนและออกแบบสร้างแบบจำลองของกาแล็กซี่แต่ละประเภทสร้างยังไงใช่ไหมครับให้นักเรียนเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตนะครับมีกระดาษฟลิปชาร์ตแล้วให้นักเรียนร่างแบบจำลองสร้างมันออกมานะครับโดยระบุขนาดและตำแหน่งของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกด้วยนอกจากนี้นะครับก็ต้องมีการระบุตำแหน่งของระบบสุริยะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับและเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมครับกาแล็กซี่ของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเรามาดูข้อมูลกันครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยตรงกับข้อมูลของครูหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูร่วมกันครับอันแรกเลยใช่ไหมครับประเภทของกาแล็กซี่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2 อย่างใช่ไหมครับอันแรกคือกาแล็กซี่ที่มีรูปร่างอันที่2คือกาแล็กซี่ไร้รูปแบบหรือเราเรียกอีกหนึ่งว่ากาแล็กซี่ไร้รูปทรงนะครับไม่สามารถอธิบายว่ารูปร่างมันเป็นยังไงไม่มีความชัดเจนนะครับเราจะเรียกว่ากาแล็กซี่ไร้รูปแบบหรือกาแล็กซี่ไร้รูปทรงครับคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือของเราครับกาแล็กซี่ที่มีรูปร่างแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กาแล็กซี่ย่อยๆครับได้แก่กาแล็กซี่รีกาแล็กซี่เลนส์กาแล็กซี่กังหันและกาแล็กซี่กังหันแบบมีคานครับดังแผนภาพที่เราจะเห็นครับเมื่อจัดกลุ่มกาแล็กซี่ตามรูปร่างต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างเป็นแผนภาพดังที่เราได้เห็นนะครับแผนภาพนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าซ่อมเสียงของฮับเบิลอีกครั้งนะครับเรียกว่าซ่อมเสียงของฮับเบิลนะครับเพราะว่าฮับเบิลเนี่ยได้ศึกษาเรื่องของรูปร่างของกาแล็กซี่เนี่ยก็ได้มาจับประเภทกาแล็กซี่แบ่งออกเป็น4พื้นที่นะครับเริ่มจากกาแล็กซี่รีกาแล็กซี่เลนส์กาแล็กซี่กังหันและกาแล็กซี่กังหันแบบมีคานครับกาแล็กซี่รีเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นทรงกลมนะครับ E0 คือรีน้อยๆไล่ไปจนถึง E6
ที่มีความรีมากๆอันที่2คือ Galaxy Lens นะครับจะกังหันก็ไม่กังหันจะรีก็ไม่รีมันก็อยู่กึ่งกลางอย่างเงี้ยครับเรียกว่า Galaxy Lens นะครับอันที่3คือ Galaxy กังหันนะครับด้านบนก็จะมีอยู่3ลักษณะคือประเภทกังหัน SA กังหัน SB และกังหัน SC ครับเรื่องสังเกตภาพไหมครับว่า SA SB SC รูปร่างแบบไหนโค้ดแบบไหนที่มีความรีมากที่สุดมีความเป็นกังหันมากที่สุดนั่นคือ AC ครับและรูปร่างสุดท้ายนั่นคือ Galaxy กังหันแบบมีคานครับก็จะประกอบไปด้วย SBA SBB และก็ SBC ครับซึ่งนักเรียนสังเกตนะครับว่า SBC ก็จะเป็นไงครับมีความเป็นกังหันมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทเพื่อนๆเดียวกันนะครับซึ่ง Galaxy กังหันกับ Galaxy กังหันแบบมีคานต่างกันยังไงครับแบบมีคานความชัดเจนบริเวณกึ่งกลางจะเป็นไงครับชัดเจนกว่า Galaxy กังหันครับดังนั้นทั้งหมดนี้จะเรียกว่าอะไรนะครับอีกครั้งนึงซ่อมเสียงของ Hubble เป็นแพทเทิร์นการจัดประเภทของ Galaxy ครับเรามาสโคปดูครับหลังจากที่เราเรียนรู้ประเภทของ Galaxy แต่ละ Galaxy แล้วเรามาดูตรงนี้ครับ Galaxy ทางช้างเผือก Galaxy ทางช้างเผือกหรือ Milky Way Galaxy เป็น Galaxy ที่เราอาศัยอยู่นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาอธิบายอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเรามารู้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคือคำว่า1ปีแสงครับ1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา1ปีครับในการศึกษาเอกภพอะไรต่างๆในการศึกษากาแล็กซี่อะไรต่างๆหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในนอกโลกเนี่ยเขาจะไม่ใช้หน่วยกิโลเมตรแต่เขาใช้หน่วยปีแสงซึ่ง1ปีแสงเทียบจากอะไรครับเทียบจากระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา1ปีครับจากการคำนวณจากการศึกษาแล้วพบว่า1ปีแสงมีค่าเท่ากับ 9.5 คูณ10กำลัง12กิโลเมตรครับเช่นถ้าวันหนึ่งนักเรียนไปอ่านหนังสือแล้วบอกว่าพบดาวดวงหนึ่งอยู่ห่างจากโลก5ปีแสงนักเรียนก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่า5ปีแสงเนี่ยเทียบเท่าได้กับกี่กิโลเมตรวิธีการคิดง่ายมากเลยครับนักเรียนนำ5ปีแสงใช่ไหมครับนำเลข5ครับคูณด้วย 9.5 คูณ10กำลัง12กิโลเมตรนั่นก็จะเป็นระยะทางกิโลเมตรที่ดาวดวงนั้นห่างจากโลกของเราครับนอกจากนี้นะครับในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าอะไรต่างๆพอเขาบอกปีแสงใช่ไหมครับเช่นดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลก5ปีแสงไอ้แสงที่ใช้ในการเดินทางมาเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานถึง5ปีครับดังนั้นเลยไม่ต่างเลยนะครับว่าดาวบางดวงนักเรียนไปอ่านดูหนังสือบอกว่าอยู่ห่างจากโลก500ปีแสง Amazing มากเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแสงที่เขาใช้ในการเดินทางมาเนี่ยใช้เวลาถึง500ปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ครับทีนี้ Galaxy ทางช้างเผือกเกี่ยวข้องไงบ้างเกี่ยวข้องอย่างนี้ครับพอเรามาดูศึกษาลักษณะ Galaxy ทางช้างเผือกจากการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเราจะค้นพบว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือจานนิวเคลียสและอีกอันหนึ่งนั่นก็คือแฮโลเดี๋ยวเราจะเรียกอีกสักครู่นะครับเราดูอันแรกเลยคือจานครับบริเวณจานเป็นบริเวณที่ดาวฤกษ์มีการเรียงตัวเป็นระนาบคล้ายกับแขนที่บิดเป็นเกลียวของกาแล็กซีนะครับซึ่งนักเรียนสังเกตนะครับว่าบริเวณจานเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าตำแหน่งขอบระบบสุริยะเจ้าจุดสีแดงๆนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับซึ่งระบบสุริยะของเราอยู่ภายใต้โครงสร้างของจานครับดังนั้นนักเรียนเห็นตัวเลขใช่ไหมครับว่าจานเนี่ยบริเวณตำแหน่งของระบบสุริยะเนี่ยอยู่ห่างจากใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก 30,000 ปีแสงครับคำถามถ้า 30,000 ปีแสงแสดงว่าจะอยู่ห่างจากใจกลางเนี่ยกี่กิโลเมตรครับกี่กิโลเมตรครับคิดได้ยังไงครับถูกต้องครับคิดได้จากการเทียบครับว่า1ปีแสงมีค่าเท่ากับ 9.5 คูณ10กำลัง12กิโลเมตรเพราะฉะนั้น
30,000 ปีแสงก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนํา 30,000 คูณด้วย 9.5 คูณ10กําลัง12กิโลเมตรก็จะเป็นหน่วยกิโลเมตรของระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากใจกลางของนิวเคลียสของกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองครับจบตำแหน่งแรกแล้วนะครับที่เรียกว่าจานอันที่2ครับคือบริเวณใจกลางของกาแล็กซีครับนี่เนี่ยสังเกตนะคะว่ามันเป็นกระปอกกระปอกขึ้นเหมือนจาน2ใบประกบกันไอ้บริเวณที่เป็นใจกลางของกาแล็กซีเนี่ยมันคือบริเวณที่มีดาวฤกษ์อยู่รวมกันเป็นกระจุกจำนวนมากมันอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากครับจนกระทั่งเป็นไงลูกมันปูดขึ้นใช่ไหมครับมันจะมีตำแหน่งนึงครับเป็นคำสำคัญนะครับตำแหน่งนี้เขาจะเรียกว่าดุมกาแล็กซีครับดุมกาแล็กซีนะครับนักเรียนมีความหนาประมาณ 3,000 ปีแสงไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ดาวฤกษ์เนี่ยมีการเรียงตัวกันเป็นแนวคล้ายคานยาวประมาณ 20,000 ปีแสงโอ้โหเยอะมากเลยนะครับไอ้ตรงดาวฤกษ์ที่อยู่บริเวณใจกลางตรงนี้และตำแหน่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือฮาโลครับฮาโลอยู่ตรงไหนครับฮาโลเป็นทรงกลมที่ห่อหุ้มนิวเคลียสและจานนั่นเองครับนักเรียนสังเกตดูนะครับจากภาพข้างบนไอ้ตรงแบนๆตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นบริเวณจานและนิวเคลียสใช่ไหมครับโดยมีเจ้าฮาโลเนี่ยเป็นทรงกลมที่ห่อหุ้มนิวเคลียสและจานอีกทีครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเจ้ากาแล็กซีทางช้างเผือกจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนคือจานนิวเคลียสและฮาโลนั่นเองครับคราวนี้เราดูต่อไปเลยครับต่อไปเนี่ยนะครับเจ้ากาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยมันมีความแตกต่างจากทางช้างเผือกนะครับซึ่งถ้าพูดถึงทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์นะครับเราจะสังเกตเห็นบนท้องฟ้าในยามกลางคืนทางช้างเผือกไม่เท่ากับกาแล็กซีทางช้างเผือกเพราะทางช้างเผือกก็คือเป็นบริเวณที่ดาวฤกษ์อยู่จำนวนมากอยู่ในระนาบของกาแล็กซีนั่นเองครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าเจ้าทางช้างเผือกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองครับคราวนี้นอกจากกาแล็กซีทางช้างเผือกแล้วเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่ายังมีกาแล็กซีอื่นๆที่เราเนี่ยควรจะต้องศึกษาควรจะต้องค้นพบเพิ่มเติมเขาจะเรียกว่ากาแล็กซีในกลุ่มท้องถิ่นหรือกาแล็กซีเพื่อนบ้านนะครับก็จะมี2กาแล็กซีที่น่าสนใจนะครับก็คือกาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่และก็กาแล็กซีแมกเจลแลนเล็กครับกาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่เนี่ยเป็นกาแล็กซีที่ไร้รูปทรงไร้รูปร่างนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14,000 ปีแสงนะครับห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกมากมายเลยนะครับประมาณตั้ง16ปีแสงนะครับอีกอันนึงคือกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็กนะครับเป็นกาแล็กซีไร้รูปร่างเหมือนกันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7,000 ปีแสงและอยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 200,000 ปีแสงอันนี้นะครับเราจะเรียกว่ากาแล็กซีในกลุ่มท้องถิ่นหรือบางที่เนี่ยจะเรียกว่ากาแล็กซีเพื่อนบ้านเอ๊ะนักเรียนครับนอกจากกาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ก็ดีหรือกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็กก็ดีนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่ามันจะมีกาแล็กซีในกลุ่มท้องถิ่นอื่นๆไหมที่นอกเหนือจาก2กาแล็กซีนี้ที่ครูยกมาถ้านักเรียนได้สืบค้นนอกเหนือจากนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับและสุดท้ายนะครับครูเนี่ยอยากเชิญชวนให้นักเรียนเนี่ยเขียนสคริปต์อธิบายเรื่องประเภทของกาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือกเพื่อใช้ในการอัดคลิปอธิบายประกอบแบบจำลองที่นักเรียนได้ร่วมการพัฒนานะครับนักเรียนเขียนสคริปต์มาเลยนะครับเป็นสคริปต์ที่มีความยาวไม่เกิน 2-3 นาทีนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนะครับและโพสต์ลงใน Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะโพสต์ลง Facebook เนี่ยนักเรียนร่างสคริปต์ให้ครูตรวจสอบก่อนนะครับจากนั้นก็ให้พัฒนาสคริปต์มาปรับแก้จนได้สคริปต์ที่สมบูรณ์แล้วจากนั้นนักเรียนถ่ายคลิปเนี่ยที่มีความยาวไม่เกิน 2-3 นาทีจากนั้นโพสต์ลงใน Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอลานักเรียนไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ